ยางโตยไทยหนุนมอเตอร์สปอร์ตไทยจัดใหญ่โตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาปีที่18ยางโตยไทยเดินหน้าสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตไทยเตรียมจัดใหญ่โตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาไทยแลนด์2024ปีที่18เปิดสนามแรกวันที่26เมษายนนี้คุณปฏิภาณอนันต์รัตนสุขผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทตำบลสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโตโยทีไออาร์เอสร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขันโตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์2024ในปีนี้ซึ่งได้เข้าสู่การจัดการแข่งขันปีที่18พร้อมร่วมมอบรางวัลแชมป์ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันเก็บคะแนนประจำปี2023ที่ได้จบสิ้นไปจากการแข่งขันเก็บคะแนนตลอด12สนามที่ผ่านมาพร้อมด้วยรถแข่งที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการกว่า350คันโดยสรุปผลการแข่งขันในปี2023นายธเนศชูเชิดสามารถคว้ารางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรุ่น Open Unlimited Power ส่วนแชมป์ถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถตกเป็นของนายธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดาในรุ่นโตโยอีซูซูวันเมกเรส 1.9 และรุ่นโตโยอีซูซูวันเมกเรส 3.0 นายธนพลชูเจริญผลคว้าไปครองนอกจากนี้รางวัลแชมป์ประจำปี2023รุ่นโตโยครับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหลังคลาส A เป็นขอเมอร์สเตฟานเบอร์เกอร์ทีม US Motorsport รวมถึงนักแข่งรุ่นอื่นๆต่างร่วมรับถ้วยรางวัลแชมป์ประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกันภายในงานสำหรับในปี2024ยางโตโย TIRESก็ยังคงได้รับเลือกเป็นยางที่ทีมแข่งและผู้จัดการแข่งขันให้ความไว้วางใจในประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมและยึดเกาะถนนสำหรับรถแข่งที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในการแข่งขันโตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์2024แต่ละรุ่นตลอดปีการแข่งขันนี้เช่นเดียวกันโดยสนามที่1จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่26เมษายน2567ที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาชลบุรีสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยางโตโย TIRES พร้อมร่วมติดตามข่าวสารและถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดปีนี้ได้ที่ www.toyotirace.in.th หรือ Facebook Toyota Race Thailandชเนตีรังที่5ร่วมแพตตี้ยังฝืดเปิดสนามศึกกอล์ฟ HSBC วีเมนชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังประเดิมทำ2อันเดอร์พา70จากการทำ2เบอร์ดีและไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวในการเล่น18หลุมแรกของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ HSBC Women World Championship 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทโดยการแข่งขันวันแรกที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับพา72ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังทำ2อันเดอร์พา70รั้งอันดับ5ร่วมกับเลโอน่าแม็กไกวจากไอร์แลนด์แอนเดรียลีจากฮัสรัฐอเมริกาคิมเฮียวจูและชอนอินจีจากเกาหลีใต้ขณะที่ผู้นำในวันแรกเป็นซาร่าชาเมลเซลนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์4อันเดอร์พา68ทิ้งห่างลินแกรนจากสวีเดนลิเลียวูจากสหรัฐและเอสเธอร์เฮนเซเลตจากเยอรมนีที่รั้งอันดับ2ร่วมกันที่สกอร์3อันเดอร์พา69ส่วนผลงานสาวไทยรายอื่นเอริยาจุธานุการอีเวนพา72อันดับ23ร่วมแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจที่เพิ่งคว้าแชมป์ Honda LPGAไทยแลนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนประเดิมฝืดตีวันแรก1โอเวอร์พา73อยู่อันดับ30ร่วมกับจัสมินสุวรรณปุระและปาจารีอนันต์ฤกาล
บาสปอป้อนำทัพนักแบดไทยฉลุยรอบแรกศึกเยอรมันโอเพ่น2024การแข่งขันแบดมินตันโยเนกเยอรมันโอเพ่น2024ระดับ World Tour Super 300ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์รอบแรกคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมืออันดับ6ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการเล่นสมราคาเต็ง1ไล่ตบเอาชนะเยสเปอร์ทอสกับคลาร่ากราเวอร์เซนคู่มืออันดับ41ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-9 21-15 ผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับแยนคอลินโฟเคอร์กับสตินคูสเพิร์ตมืออันดับ51ของโลกจากเยอรมนีต่อไปด้านคู่ผสมของไทยอีกคู่เอ็มสุภักจอมเกาะเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ15ของโลกและมือวางอันดับ6ชนะวินสันชิวเจนนี่ไก่มืออันดับ30ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-19 เข้ารอบไปพบกับชางโคชิลีชีเฉินมืออันดับ36ของโลกจากไต้หวันส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ43ของโลกชนะแมกนูสโยฮันเซนมืออันดับ33ของโลกจากเดนมาร์ก 2-1 เกม 15-21 21-18 21-15 เข้ารอบไปพบกับหลินชุนอี้มืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ3จากไต้หวันส่วนหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ16ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการชนะยอนเน่หลีมืออันดับ25ของโลกจากเยอรมนี 2-0 เกม 21-18 21-18 เข้ารอบ2ไปพบกับมิเชลหลีมืออันดับ26ของโลกจากแคนาดาขณะที่เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกและมือวางอันดับ5ชนะหวนชีสุมืออันดับ27ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-15 14-21 21-13 เข้าไปพบกับเทเรซาสวาบิโความืออันดับ78ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเช่นเดียวกับเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ14ของโลกและมือวางอันดับ3ก็ชนะธัญญาเฮมันมืออันดับ75ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-15 21-13 เข้ารอบ2ไปพบกับไอริสหวังมืออันดับ46ของโลกจากสหรัฐอเมริกา